ต่อมานะคะในบทเรียนที่ 3.2 นะคะกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมขนาดแปลงที่ดินนั่นเองค่ะการควบคุมแปลงที่ดินนะคะหรือว่า lot size นะคะของที่ดินเป็นการป้องกันปัญหาในเรื่องของสภาพความแออัดของพื้นที่ของอาคารนะคะโดยมีลักษณะของการกำหนดขนาดต่ำสุดแล้วก็ขนาดของแปลงที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะที่ต่ำที่สุดหรือว่าระยะที่กว้างที่สุดนั่นเองค่ะในการผังเมืองนะคะก็จะถูกกำหนดในเรื่องของการกำหนดขนาดแปลงที่ดินขนาดส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการจัดสรรที่ดินที่ควบคู่ไปกับกฎหมายในเรื่องของกฎหมายผังเมืองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือกฎหมายในลักษณะของการจัดสรรที่ดินนั่นเองนะคะการจัดสรรนั้นก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะและที่นิยมทำกันก็คือการจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็การจัดสรรเพื่อพาณิชยกรรมนั่นเองค่ะซึ่งมักจะคล้ายหรือว่าทำควบคู่กันไปก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมหรือว่าการจัดทำโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีบทบาทในเรื่องของการจัดสรรที่ดินนั่นเองค่ะสำหรับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะคะในการจัดสรรก็จะมีข้อกำหนดขนาดของโครงการที่มีการจัดทำขึ้นนะคะขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนแปลงย่อยจะต้องไม่เกิน79แปลงค่ะเนื้อที่ทั้งหมดนะคะจะต้องไม่เกิน500ไร่และขนาดใหญ่นะคะก็จะมีจำนวนแปลงตั้งแต่80แปลงขึ้นไปหรือเนื้อที่เกินกว่า50ไร่ค่ะแต่ละแปลงก็จะมีขนาดไม่ต่ำกว่า2ไร่โดยมีเนื้อที่ในการใช้ทำเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 90% ของพื้นที่แปลงย่อยนั้นๆนะคะการจัดสรรที่ดินประเภทนี้นะคะจะมีการกำหนดมาตรฐานของขนาดถนนประเภทต่างๆเช่นถนนสายหลักจะต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า10เมตรโดยผิวจราจรจะต้องกว้างไม่เกินกว่า8เมตรนะคะส่วนถนนสายรองต้องมีเขตกว้างนะคะไม่ต่ำกว่า8เมตรโดยผิวจราจรจะต้องกว้างไม่ต่ำกว่า6เมตรนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องมีการจัดทำในเรื่องของระบบระบายน้ำนะคะการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลรวมไปจนถึงการส่งน้ำนะคะผู้จัดสรรที่ดินจะต้องมีพื้นที่นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนอกเหนือจากนี้ยังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายผังเมืองได้กำหนดนั่นเองค่ะในการจัดสรรที่ดินประเภทนี้นะคะสามารถที่จะประชาชนหรือว่าเอกชนก็จะสามารถเป็นเจ้าของโครงการได้หรือว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าของโครงการได้เช่นกันนะคะหากจะมีการจัดสรรที่ดินนะคะประชาชนอาจจะมีการรวมตัวกันนะคะในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมนะคะเพื่อที่จะต้องการสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะคะเพื่อการเข้าถึงแล้วก็การพัฒนาพื้นที่เหล่านี้สามารถที่จะจับกลุ่มแล้วก็เข้าไปปรึกษาในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ค่ะข้อกำหนดอันถัดมานะคะก็คือการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมนั่นเองค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าเพื่อที่จะจัดการสำหรับการอยู่อาศัยนะคะผู้ที่จะขออนุญาตจัดสรรจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนะคะให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นการจัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวนะคะเป็นแปลงย่อยนั้นนะคะจะต้องมีขนาดความกว้างหรือความยาวไม่ต่ำกว่า10เมตรและเนื้อที่จะต้องไม่ต่ำกว่า50ตารางวานั่นเองค่ะหากความกว้างหรือว่าความยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าวนะคะจะต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า60ตารางวานั่นเองค่ะสำหรับถนนสายหลักนะคะก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในลักษณะของขนาดของโครงการที่ลงลึกลงไปค่ะยกตัวอย่างเช่นถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินนะคะแปลงย่อยที่ไม่เกิน99แปลงนะคะแล้วก็มีเนื้อที่ต่ำกว่า19ไร่นะคะต้องมีความกว้างของเขตถนนไม่ต่ำกว่า8เมตรค่ะโดยที่ความกว้างของผิวจราจรนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่า6เมตรด้านข้างอาจจะเป็นฟุตบาทหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินสาธารณูปโภคก็ได้นะคะตัวอย่างที่2นะคะก็คือถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกนะคะสู่แปลงย่อยตั้งแต่100ถึง299แปลงนะคะเนื้อที่ประมาณ19ถึง50ไร่นะคะต้องมีความกว้างของเขตทางนะคะไม่ต่ำกว่า12เมตรโดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ำกว่า6เมตรนะคะส
ซึ่งเป็นในลักษณะของการเผื่อพื้นที่เพื่อที่จะขยายทางในอนาคตนั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะก็คือถนนที่ใช้เข้าออกนะคะของแปลงย่อยที่ดินนะคะตั้งแต่300แปลงถึง499แปลงนะคะเนื้อที่นะคะประมาณ50ไร่ขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน100ไร่นะคะจะต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า16เมตรนะคะโดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ำกว่า6เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะถนนที่ใช้ในการเข้าออกตั้งแต่แปลงย่อยที่มีขนาด500แปลงขึ้นไปนะคะหรือว่ามากกว่า100ไร่นั่นเองนะคะจะต้องมีความกว้างของเขตทางตั้งแต่18เมตรขึ้นไปโดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ำกว่า6เมตรค่ะโดยนักอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีในลักษณะของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังและการจัดสรรที่ดินนะคะก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ถนนที่จะต้องมีขนาดใหญ่นะคะเมื่อทำในปริมาณที่มีแปลงมากๆก็จะมีในลักษณะของการจัดสรรที่ค่อยๆทยอยทำนะคะทีละ99แปลงนะคะแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆขยายโครงการออกไปนั่นเองค่ะโดยวิธีการต่างๆนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเหล่านี้นะคะก็จะทำให้พื้นที่ในการวางผังเมืองในบริเวณนั้นเกิดความแออัดนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีชุมชนที่มีการอยู่อาศัยและพาณิชย์นะคะอยู่ในบริเวณนั้นมากๆนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าบางท้องที่นะคะที่มีถนนเล็กแต่ว่ามีโครงการจัดสรรนั้นอยู่มากมายนั่นเองค่ะสำหรับการเชื่อมถนนหรือว่าทางสายนอกที่ดินนะคะจะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนนะคะรวมไปจนถึงทางนะคะที่จะต้องจรดไปจนถึงทางสาธารณะที่เข้ามาสู่โครงการนะคะแล้วก็จะมีการรักษาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อความเป็นอยู่ในการบริหารชุมชนที่จะต้องแสดงให้ภาครัฐได้เห็นนะคะว่ามีการบริหารอย่างดีเช่นระบบไฟฟ้าระบบประปานะคะกรณีเช่นเดียวกับการจัดสรรที่เกษตรกรรมนะคะที่จะต้องมีการจัดสรรการระบายน้ำการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลระบบส่งน้ำและผู้จัดสรรนะคะก็จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะและการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมนะคะการจัดสรรที่ดินเหล่านี้นะคะจะเป็นในลักษณะของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมหรือว่าโกดังการขายเป็นสำคัญนะคะรวมถึงการจัดสรรที่ดินเปล่าที่เตรียมไว้เพื่อการอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะที่ดินประเภทนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็กก็จะมีที่ดินนะคะไม่เกิน99แปลงนะคะแล้วก็มีการจัดสรรไม่ต่ำกว่า99ไร่นะคะและขนาดกลางนะคะก็จะต้องมีที่ดินนะคะเกิน100ไร่นะคะแต่ว่าไม่เกิน400ไร่นะคะขนาดกลางนะคะก็จะถูกกำหนดว่าแปลงที่ดินนั้นจะต้องไม่เกิน100แปลงถึง199แปลงนั่นเองค่ะขนาดใหญ่นะคะก็จะมีที่ดินตั้งแต่200แปลงขึ้นไปแต่ว่าเนื้อที่ของโครงการก็จะต้องไม่เกิน400ไร่ค่ะที่ดินสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะคะเช่นนิคมอุตสาหกรรมอาจจะต้องมีในเรื่องของถนนนะคะประเภทต่างๆที่เข้าไปเซอร์วิสหรือว่าส่งเสริมโครงการนะคะเช่นโครงการขนาดใหญ่นะคะก็จะถูกกำหนดให้มีขนาดความกว้างของถนนถึง24เมตรนะคะรวมไปจนถึงผิวจราจรที่ถูกกำหนดนะคะว่าจะต้องมีกว้างอย่างน้อย16เมตรนั่นเองเพื่อที่จะรองรับการจราจรของรถยนต์รถ10ล้อนะคะที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นั่นเองค่ะระบบถนนในโครงการนะคะก็จะต้องมีตั้งแต่12เมตรนะคะ16เมตร24เมตรขึ้นไปนะคะตามลำดับของขนาดโครงการนั่นเองค่ะ